ร้านกาแฟนะคะพี่น้องงามงามนะคะนะคะมาดูเห็ดดอกใหญ่เลยนะคะเป็นเห็ดเป็นหล่มนะพี่น้องเห็ดเป็นทางเขานะคะเห็ดดอกใหญ่วันนี้ยายพามาดูบรรยากาศร้านกาแฟสวยๆนะคะเนาะสวัสดีค่ะยายเอียดอู้มาแล้วได้พี่น้องนะคะวันนี้ยายเอียดพามาเที่ยวอำเภอนาจรวดจังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันนี้ยายพามาเที่ยวสถานที่ที่เขาทำเป็นร้านกาแฟนะคะพี่น้องงามงามนะคะเนาะนะคะมาดูนะคะอันจะเป็นชั้น2นะคะยายจะพาไปชมนะคะนี่นะคะนี่บรรยากาศนะคะนี่ก็คือห้องน้ำนะคะตอนนี้เป็นห้องน้ำนะคะตอนนี้ก็จะเป็นหอไอเฟลด้วยพี่น้องนะคะนะคะเขาจะเป็นทำเป็น2ชั้นนะคะนะคะพี่น้องมาดูนะคะเดี๋ยวขึ้นชั้น2ไปกับยายนะคะนี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะเห็นเป็นไร่หินนะคะพี่น้องนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะสวยไหมคะสวยไหมคะนี่นะคะสวยมากๆเลยนะคะเนาะนะคะคุ้มค่าที่เดินทางมาไกลนะคะเนาะนะคะสวยงามหลายนะคะอันนี้คือชั้น2นะคะขึ้นไปกับยายนะคะพูดพระเอกว้าพี่ประจำช่องของเราไปเดินไปนะคะนี่นะคะพาขึ้นไปดูบรรยากาศข้างบนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่นะคะพี่น้องนะคะนี่น่านั่งมากเลยนะคะเราเห็นเป็นไร่หินอ่อนนะพี่น้องดีมากๆที่นั่งนี่นะที่หมองนั่งกินกาแฟของพี่น้องดูบรรยากาศด้วยนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยค่ะนะคะไปเอกประจำช่องมีน้ำตกด้วยนะคะพี่น้องมีน้ำตกด้วยจ้าดูนะคะนี่ค่ะนี่ต่อไปอีกพี่น้องลงไปอีกนะคะนี่ลงมาได้อีกมีที่นั่งกินกาแฟอีกนะคะมองนะคะเห็นไหมคะสวยงามสวยงามมากเลยนะคะนี่ค่ะสวยงามไหมคะดูบรรยากาศกินกาแฟดูบรรยากาศท้องทุ่งนาด้วยนะคะคุณพี่กังหันก่อนด้วยพี่น้องมีกังหันด้วยนะคะมองไปชั้นล่างนะคะกาแฟร้านกาแฟพี่น้องนี่ดีบรรยากาศที่ดีนะคะเอียดก็ขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะกินกาแฟทำเป็นบรรยากาศกินกาแฟนะคะมีน้ำตกให้ดูให้ชมด้วยนะคะนี่นะคะเมื่อเบิ้งพี่น้องเมื่อเบิ้งน้ำย่ายนะคะดีนะคะน้ำตกเอียดที่ดีพี่น้องน้ำตกตั้งหลายชั้นนะคะลงไปข้างล่างเนาะเดี๋ยวยายจะพาไปถ่ายข้างล่างให้ดูนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นชั้น2นะคะยายลงมาแล้วนะคะนี่นะคะลงบันไดมาแล้วก็เราจะลงข้างล่างกันนะคะเนาะเป็นไร่หินอ่อนที่หนองงามๆนะคะมาเที่ยวมาชมนะคะอยู่ที่อำเภอนาจรวดจังหวัดอุบลราชธานีนะคะบ้านห้วยสันเหนือนะคะบ้านห้วยสันเหนือนะคะเป็นอยู่อำเภอนาจรวดแต่ว่าอยู่บ้านห้วยสันเหนือพี่น้องเด้อนะคะที่ลงไปชั้น2นะคะยายจะพาลงไปตอนนี้อยู่ข้างบนเนาะเราก็จะค่อยๆลงไปชั้นล่างไปกินกาแฟกันนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะห้องน้ำก็สะอาดนะคะทำเป็นลายไม้สวยงามมากนะคะยายพาดูพาชมนะคะข้างบนตัวนี้เป็นห้องแอร์นะคะประชุมได้พี่น้องประชุมกันประมาณ6-7คนได้นะคะเป็นทำเป็นห้องแอร์นะคะนี่นะคะนี่ตัวสถานที่ขายกาแฟแล้วก็เห็นเป็นเครือใหม่พี่น้องทำเหมือนเครือไม้นะคะกอดล้อมรอบเลยนะคะเนาะนะคะเข้าไปข้างในกันนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นน้ำตกนะคะจะพามาดูน้ำตกด้วยนะคะนี่นะคะน้ำตกข้างบนนะคะพี่ยายพาไปดูเมื่อกี้นะคะขุดไหลมาจากบนนะพี่น้องนะคะพามาดูมาชมค่ะมาเที่ยวมากินกาแฟมาเปิด
มาเปิดหูเปิดตานะพี่น้องนะมาเบิ่งบรรยากาศนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะนะคะอยากจะพาเข้าไปอยู่ข้างในนะคะอยู่ข้างในกันนะคะพี่น้องมาดูเห็ดดอกใหญ่ๆเลยนะคะเป็นเห็ดเป็นลมนะพี่น้องเห็ดเป็นทางเขานะคะเห็ดดอกใหญ่ๆนะพี่น้องเนาะนะคะสวยมากเลยค่ะมันก็เป็นเห็ดเหมือนเครือไม้นะคะพี่น้องนะคะจะเป็นหินนะคะจะทำเป็นลายไม้นะพี่น้องเนาะนะคะสวยสวยพี่น้องเป็นแบบเครือไม้ใหญ่ๆปกคลุมข้างบนเลยนะคะเนาะนะคะนี่ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายเอียดมาหอดแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะคะบ้านห้วยสั้นเหนืออำเภอหน้าจิ๋วจังหวัดโคราชท่านนี่นะคะวันนี้ยายพามาดูบรรยากาศร้านกาแฟสวยๆนะคะเนาะพี่น้องจะพร้อมกันเลยเป็นคุณหมอค่ะเออคนไทยบ่อยคนค่ะคนอุบลนะคะคุณยิ่งรู้ใช่คุณยิ่งค่ะนี่คือเป็นไอเดียดีเด็ดสวยเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งนะคะกาแฟก็อร่อยนะคะสถานที่ก็สวยงามที่นั่งสะอาดสะอาดห้องแอร์เย็นเยียบเลยพี่น้องเด้อมานะคะใครได้ผ่านมาทางนี้ก็ขอเชิญนะคะมาชิมกาแฟอร่อยอร่อยเจ้าของร้านเป็นคุณหมอนะคะพี่น้องนะคะก็ยายเย็นก็ขอขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะก็ฝากร้านสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้ไว้ในเอาผมกับใจพี่น้องนี่เด้อพี่น้องเด้อแต่ผ่านมาทางนี้ก็ไปชิมเลยเด้อพี่น้องเด้อนะคะพี่เย็นก็ขอขอบคุณนะคะอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊งด้วยนะคะหน่อมามาหน่อนะนะคะค่ะไปดูนะคะไปดูนะคะกาแฟก็อร่อยนะคะขนมก็มีนะคะขนมขนมขนมโบราณบ้านเฮาไปดูน้ำตาลนะคะนี่เห็ดใหม่ๆทุกวันนะคะอุ้ยน่าอร่อยมากเลยนะคะสีม่วงก็มีพี่น้องสีม่วงก็มีนะคะว้าวอร่อยที่อร่อยนะคะยายก็ชิมแล้วนะคะน่ารักมากเลยนะคะร้านนะคะขอบคุณมากค่ะยายเหยียดไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ